สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมเฮเมตาครับวันนี้ก็จะมาต่อเรื่องการจากการปาดคาราโอเกะคราวก่อนครับก็เราปาดเนื้อเสร็จไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาใส่รูปการใส่รูปก็ไม่มีอะไรมากนะครับเขาก็เตรียมรูปเอาไว้ในโฟลเดอร์แล้วก็เราก็ค่อยมาวางหรือว่าจะวางทีเดียวที่เยอะเลยก็ได้แต่ว่าจัดรูปให้ดีครับเราก็จัดรูปวางปุ๊บนะครับเราก็จัดตั้งค่ารูปให้เป็นวายสกรีนนะครับพยายามทำให้รูปนั้นเต็มจอวายสกรีนนะครับเพราะไม่ฉะนั้นก็จะบางคนอาจจะทำแค่ตรงกลางๆแต่ว่าหน้าจอเหลือตั้งเยอะมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะจอมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมีภาพอยู่ตรงกลางอย่างเดียวอย่างนี้ถ้าภาพมันไม่เต็มเราก็อาจจะใส่สองภาพซ้อนกันก็ได้หรือว่าอาจจะมีรูปอื่นประกอบอยู่เป็นฉากหลังก็ว่ากันไปครับวิธีการใส่รายละเอียดการใส่อะไรต่างๆนี่ก็ไม่กล่าวถึงมากนะครับในโอกาสนี้ก็ลองไปศึกษาจากวิดีโอที่กล่าวถึงเรื่องพวกนี้เอาไว้นะครับเกี่ยวกับการซูมภาพเกี่ยวกับการทำเฟดอินเฟดเอาก็คล้ายๆกันนะครับเฟดก็ทำให้ภาพค่อยๆชัดขึ้นจนชัดที่สุดแล้วก็ค่อยๆเลือนไปอย่างนี้ก็เฟดนี่เฟดออฟคล้ายๆกันมีครอสเฟดอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนักนะครับก็สามารถนำมาใส่ได้เป็นครอสเฟดอะไรพวกนี้ครอสเฟดก็คล้ายๆว่าภาพนี้ค่อยๆเลือนอีกภาพหนึ่งค่อยๆเลือนอีกภาพหนึ่งค่อยๆชัดขึ้นอย่างนั้นครอสเฟดพวกนี้ก็จะมีการใช้พวก transition อะไรพวกนี้มาใส่นะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับอันนี้มาใส่นะครับแต่ผมใส่อะไรเนาะเนี่ยใส่เป็นบานประตูนี้ก็ได้หรือใส่มีหลายๆอย่างให้เลือกใส่นะครับเลือกใส่ตามแต่จะชอบนะครับก็อันนี้ก็รายละเอียดตรงนี้ก็มีเยอะแยะนะครับที่ให้เลือกมีการ์เดียนมีแบบนี้แบบนี้นะสารพัดสารเพนะครับเมื่อเราใส่ภาพเสร็จนะครับนี่ค่อนข้างไปเร็ว เพราะว่าอะไรจริงๆตรงนี้มันก็หลายท่านก็รู้อยู่แล้ว บอกไม่รู้นะบอกไม่รู้ก็มันมีวิดีโอที่เราสอนไว้ปรีย่อยที่จะใส่ภาพใส่อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีบอกไว้เหมือนกันแต่วิดีโอนี้เราเน้นเฉพาะการปาดคาราโอเกะนะครับไม่ได้เน้นการจัดภาพนะครับก็ให้ไปดูจากการปาดจัดภาพจากวิดีโออื่นเอานะครับที่ได้สอนเอาไว้แล้วนะครับได้สาธิตเอาไว้แล้วการซูมภาพการทำให้ภาพมีหลายอันอะไรพวกนี้นะมีหลายอย่างนะครับก็พอเราใส่ภาพมาพอเราปาดเนื้อเสร็จเราใส่ภาพเสร็จนะครับทีนี้ก็พอจัดเนื้อจัดภาพเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับก็มาเช็คดูซะหน่อยนะครับมาเปิดดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับซะหน่อยนะครับว่าเสียงเป็นไงนะครับเรามาเสียงเป็นไงเสียงแตกไหมถ้าเสียงแตกก็อาจจะต้องปรับเสียงลงอีกนะครับเสียงอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่นะปรับลงทำไงก็มีหลายวิธีนะครับอย่างเช่นนี้นะครับก็ปรับจากตัวนี้นะครับปรับจากตัวนี้นะครับแถบมันจะอยู่งี้นะแล้วก็เอาเมาส์ไปจี้ด้านบนแล้วก็ปรับลงงี้ก็ได้ครับแล้วก็ปรับดูถ้ามันแดงก็ปรับให้มันลงอีกอย่าให้มันแดงนะครับมันจะเสียงจะแตกแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับได้นะครับตรงนี้ก็ปรับไปได้ปกติจะอยู่ศูนย์นะแล้วมันมีอีกการหนึ่งคือปรับได้ตรงนี้นะครับแท็กเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยเลเวลวอลลุ่มเนี่ยนะมีคำว่าวอลลุ่มตัวไหนเนาะนี่นะปรับได้เหมือนกันเนี่ยแอดโอเคเนี่ยตรงนี้ก็ปรับวอลลุ่มตรงนี้ได้นะครับ
แต่ผมไม่ปรับตอนนี้ผมก็แค่ปรับแค่ตอนนี้ก็ละต้องเอาผมปรับตรงนี้ละเอ้ยขยับอะไรมาเนี่ยเสียเพลงมาเสียจังหวะเดี๋ยวเทียบกับข้างล่างกันนะคลื่นเสียงนะครับเรามี2อย่างก็คือว่าเรามีแบบคาราโอเกะก็หมายความว่าเสียงไอแบบดนตรีล้วนๆไม่มีเสียงร้องกับที่มีเสียงร้องเราจะทำยังไงให้ตรงกันไม่ใช่ว่าเอาหัวท้ายตรงกันไม่ใช่กันนะต้องมาดูที่ลูกคลื่นเป็นหลักนะครับลูกคลื่นลูกแรกนี่เป็นไงเราต้องดูลูกคลื่นลูกสุดท้ายเป็นไงครับต้องดูให้มันตรงกันถ้าอย่างนั้นนี่มันจะไม่ตรงบางคนนี่เพราะว่าเขาตัดมาบางทีตัดช่องว่างมาด้วยมันก็ไม่ตรงกันนะครับเราก็มาปรับให้เสียงนะตรงกันซะแต่อย่าลืมว่าเราปาดเอาไว้แล้วนะครับไว้ขยับอีกไม่ได้นะครับเราปาดเสียงคาราโอเกะไว้แล้วเสียงร้องเราปาดเนื้อไว้แล้วให้สัมพันธ์กันไปแล้วดังนั้นถ้าเราปรับใหม่ก็ต้องขยับเนื้ออีกนะลองฟังดูอันนี้แตกนิดหน่อยนะครับฟังแล้วก็เอาลงอีกนิดนึงอะไรเงี้ยวันนี้ลงอีกอ่ะโอ้ครึ่งหนึ่งเลยอ่ะจะเบาไปเนาะอ๋อแค่นี้โอเคด้านบนสิมิวปุ่มนี้คือปุ่มอะไรครับปุ่มมิวนะครับปุ่มมิวก็คือว่าทำให้เสียงนั้นถูกปิดไปนะครับปิดไปถ้าเป็นภาพก็ภาพก็จะถูกปิดไปชั่วคราวถ้าเรากดอีกทีก็จะคืนมาเหมือนกันนะครับเป็นภาพก็จะถูกมิวได้เหมือนกันทั้งภาพทั้งเสียงนะอย่างเนี่ยภาพเนี้ยเราจะมิวภาพนี้ก็ได้เหมือนกันมิวภาพยังไม่หายไปเลยเสียงผมก็จะเลือกมิวเสียงที่ยังไม่ได้ต้องการใช้อย่างเช่นเสียงดนตรีเฉยๆเนี่ยผมก็มิวไว้ก่อนเอาเสียงร้องนะครับก็จะพอเสียงร้องก็ฟังดีนะแต่งนิดๆไม่รู้กันเอาก่อนน่าจะพอได้แล้วนะโอเคเมื่อปรับเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับก็น่าจะพอใจแล้วล่ะเอาปรับมานานพอสมควรแล้วเมื่อปรับเป็นที่พอใจน่าพอใจแล้วก็ต่อไปก็เป็นการเรนเดอร์นะครับเซฟก่อนนะเซฟต่อไปก็เป็นการเรนเดอร์ทีนี้การเรนเดอร์ที่แนะนำให้ใช้นะครับก็เป็นการเรนเดอร์แบบออกเป็น MP4 MP4 นั่นเองนะครับก็ไปที่คำสั่ง project เมื่อกี้เซฟไปแล้วนะ project แล้วก็ render as นะครับ render as แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บเอาไว้ผมก็จะไปเลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าอะไรผมทำโฟลเดอร์ที่เป็นเพลงเอาไว้ก็ผมก็ไปเลือกครับอ้าวเดี๋ยวก่อน ตกลงเป็นเพลงแบบไหนเนี่ยอ๋อแบบไม่มีแบบเสียงร้องก็เป็นมี2แบบนะต้องดูนี่ก่อนนะมิวอันไหนไว้นะ Project Render As จะ render หน้าบัตรนี้นะครับโอเค Render As เราก็มาเลือกหมวดที่เป็น HD กับ Highdefinition นะครับ high definition คือมีความละเอียดสูง HD ที่ผมแนะนำก็คือว่าเลือกหมวดนี้นะครับหมวดอินเทอร์เน็ต 1280x270 25ขึ้นไปนะครับจะเป็น HD ผมถ้าเป็นเพลงผมจะเลือกตัวนี้นะแต่ถ้าเป็นวิดีโอสอนผมจะเลือกตัวล่างให้ต่ำลงมานิดนึงเพลงผมจะเลือก12อินเทอร์เน็ต 1280x720 30
P นี่หมายความว่า30เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ให้ถูกต้องเลือกหมวดนี้นะครับหมวดนี้อยู่ไหนบางคนหาไม่เจออยู่ในหมวด Sony AVC MVC นี่นะครับ .mp4 นี่นะฮะบางคนหาอยู่ไหนเนาะหาไม่เจอนะอยู่ในหมวดนี้นะครับเลื่อนลงมาบางคนอาจจะบอกโอ้ความละเอียดแค่นี้มันน้อยไปอยากจะได้อย่างนี้1920คูณ81080ก็ทำได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ทำ ที่ทำไมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมเคยทำแล้วมันไม่เรนเดอร์แล้วมันคอมผมมันไม่รับไม่ไหวรถถ้าคอมท่านรับไหวก็เชิญตามสะดวกนะแต่คอมผมนี่สเปคตัวที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็มันรับไม่ได้มันพอไปผมบอกโอ้โหมันอืดมากแล้วก็หลายชั่วโมงผ่านไปได้ยังไม่ขยับแล้วก็เผลอแห้งต่างหากก็เลยคิดว่าเออไม่เอาดีกว่าวันนี้ก็ลองทดลองหลายครั้งไม่ใช่วันนี้สิวันก่อนๆ ก็เคยทดลองดูแล้วก็คิดว่าหมวดนี้ก็เป็น HD ได้1280x720พอละเป็น HD เหมือนกันไม่ถึงกับ1290x1080ละกับหมวดนี้นะถ้าอยากจะเรนเดอร์สูงขึ้นไปอีกก็อาจจะต้องอัปเกรดขึ้นไปอีกนะได้ที่แล้วนะครับก็ลองเลื่อนลงมาดูข้างล่างดีสักหน่อยนะเผื่อมีอะไรผิดพลาดเช่นว่าเรนเดอร์ลูปอันนี้ไม่อย่าไปติ๊กไว้นะโออีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเอาแคนเซิลไปก่อนอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกให้อย่างหนึ่งที่การข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องคลิกคำว่า go to end นะครับตัวนี้นะ go to end เป็นไงถ้าลืมคลิกเป็นไงบางทีมันมีพลาดได้ go to end นี่นะครับเพื่อป้องกันยังไงพลาดยังไงก็บางทีเนี่ยเราทำไฟล์ไว้เยอะแยะบางทีไฟล์มันไปหลงเหลืออยู่ปลายนู่นนะครับมันไม่ได้แค่มองเห็นนี่บางทีมีไฟล์ที่เหลืออยู่ตรงโน้นมองอยู่ไกลนะครับมันเหลืออยู่เราต้องคลิกก่อนว่ามีไฟล์อะไรหลงเหลืออยู่แถวนั้นป่ะถ้าไม่มีก็ปลอดภัยเพราะว่าถ้าเราเรนเดอร์ไปเนี่ยมันจะไปเรนเดอร์ไปถึงไฟล์ที่อยู่สุดท้ายก็เคยมีประสบการณ์ที่มีบางคนก็ประสบการณ์คล้ายกันผมก็เคยโดนเหมือนกันไปทิ้งไฟล์ไว้ไฟล์หนึ่งเล็กนิดเดียวมองไม่เห็นนะอยู่ปลายนู่นก็ปรากฏว่าเรนเดอร์ออกมาปุ๊บมาถึงช่วงนี้ปุ๊บสีดำพรืดเป็นยาวเป็น10นาที20นาทีเลยนะครับดังนั้นก็คลิกสักหน่อยฮะ go to end ถ้ามันไม่มีอะไรเหลือโอเคก็ผ่านงั้นเราก็ไปเรนเดอร์นะครับ as เลือก folder โอ้บางคนอาจจะบ่นว่าไม่ไหร่จะเรนเดอร์สักทีเรนเดอร์นี่สำคัญนะบางทีเรนเดอร์ไปแล้วมันพลาดก็พลาดแล้วพลาดเลยมันเสียเวลาเป็นชั่วโมงในการเรนเดอร์เสียงนะครับก่อนเรนเดอร์แล้วที่เราต้องเช็คก็คือเสียงเช็คเสียงเช็คว่าตรวจสอบว่าอันเนี้ยมันสุดท้ายจริงหรือเปล่ามันมีอะไรเหลืออยู่นู้นไหมนะครับเช็คโฟลเดอร์ที่มันหยุดอยู่นะครับแล้วก็เช็คดูว่าขนาดที่เราเรนเดอร์ออกไปขนาดเท่าไหร่นะครับไปเรนเดอร์ภาพเล็กนิดเดียวอาจจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็ตรงนี้นะครับสำคัญนะถ้าเราไปติ๊กนี่ไว้เนี่ยก็ระวังให้ดีถ้าติ๊กนี่ไว้มันจะมีผลยังไงบางทีมันเผลอทำรีเจนอย่างนี้ไว้เนี่ยเหลือบางทีเผลอทำเอาไว้ยังไงนะมันก็ไปเรนเดอร์แค่นี้แหละ มันไม่เรนเดอร์ให้ทั้งหมดนะถ้าเราติ๊กตรงนี้นะสำคัญนะครับเอาละเมื่อเห็นแล้วอะทุกอย่างโอเคเสียงโอเคภาพโอเคไอ้ go to end โอเคขนาดที่เราเลือกไว้อินเทอร์เน็ต1280x720ผมเอาแบบนี้เนาะผมไม่เอาเลยเอาสูงกว่านี้หนึ่ง30พิกเซลต่อวินาทีแล้ว30 fps ต่อวินาทีโอเคอันนี้ไม่ได้ติ๊กไว้ถูกและเรนเดอร์นะครับนี่นะก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงมั้งอันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการสอน
การปาดคาราโอเกะนะครับต่อไปก็มาดูสักหน่อยกันนะว่าคอมผมที่ว่าความสามารถคอมที่ผมทำได้นั้นคอมผมเท่าไหร่ดูนะปกติครับคอมผมนี่Pentium R Dual Core CPU 2.7 GHz 2.7 GHz 1.87อันนี้แรมนะครับขนาดนี้นะฮะทำได้ประมาณนี้นะครับไฟล์ที่ออกมาก็ขนาดไฟล์ที่ออกมาก็ประมาณ160-170ประมาณนี้แหละนะครับ MP4 2นี่นะครับไฟล์ MP4 ขนาดความยาวประมาณ3นาที4นาทีนะ200เมกก็มีนะครับเนี่ย200กว่า200 160ประมาณนี้แหละครับช่วงนี้ก็รอไปประมาณน่าจะราวๆ30นาที20นาที30นาทีก็จะเสร็จก็จบการสาธิตการปาดคาราโอเกะแล้วก็สุดท้ายด้วยการเรนเดอร์นะครับจบกระบวนการสำหรับการทำวิดีโอคาราโอเกะนะครับเพียงเท่านี้นะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนั้นก็เป็นการไปอัปโหลดใน YouTube นั้นก็อาจจะกล่าวถึงในโอกาสต่อไปหรือว่าบางทีก็อาจจะไปดูวิดีโอที่เคยสาธิตไปแล้วนะครับการอัปโหลด YouTube นะครับสำหรับวันนี้ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ